ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปทะเลนะคะไปเห็นวิวน้ำกว้างไกลสุดสายตาไปรับลมเย็นๆไปเห็นคลื่นแล้วก็ไปทานกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลสดๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาไปให้ถึงจริงๆวันนี้มีสถานที่ที่หนึ่งมาแนะนำให้รู้จักค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเพียงแค่40กว่ากิโลเมตรเท่านั้นที่นี่คือบ้านสีล้งตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการไปทำความรู้จักกับหมู่บ้านชื่อแปลกแห่งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสีล้งชุมชนประมงพื้นบ้านเล็กๆที่ในอดีตเป็นเพียงป่าชายเลนริมอ่าวไทยแต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่พื้นที่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดชาวจีนโพ้นทะเลกลุ่มหนึ่งจึงเข้ามาตั้งถิ่นฐานบุกเบิกพื้นที่โดยยึดอาชีพค้าขายและประมงพื้นบ้านเป็นหลักมาจนถึงทุกวันนี้บ้านสีล้งก็จะมีถนนสุขุมวิทกั้นกลางฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งทะเลฝั่งน้ำเค็มแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ำจืดวิถีชีวิตก็จะแตกต่างกันมีทั้งประมงน้ำจืดแล้วก็ทั้งประมงน้ำเค็มถ้าคุณมาสีล้งแล้วครับก็คุณจะได้เดินสู่ทางป่าธรรมชาติมาดูชายทะเลมาดูเขื่อนหินแล้วก็มาดูสะพานเดินป่านะครับล้งเป็นชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยความที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดริมฝั่งอ่าวไทยวิวทิวทัศน์ของที่นี่จึงเป็นที่น่าตราตรึงใจสำหรับผู้มาเยือนเห็นไหมคะโอ้โหวิวทะเลกว้างไกลสุดสายตาและถ้าสังเกตดีๆจากสะพานไม้ท้ายหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวชอบมานั่งรับลมเราจะสามารถชมวิวทิวเขาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีที่ตั้งอยู่ห่างออกไปในทะเลกว่า30กิโลเมตรได้อย่างชัดเจนอีกด้วยนะคะโอ้โหมา1ได้ถึง2ชมวิวทะเลจนหนำใจแล้วก็ย้ายเข้ามาเดินเล่นบนสะพานไม้ที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่คดเคี้ยวจากชุมชนผ่านคลองไปตามแนวป่าชายเลนยาวกว่า400เมตรร่มรื่นและสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกค่ะหมู่บ้านสีลงนี่นะครับมันก็จะมีกิจกรรมของการค้าการขายการแหล่งของชุมชนที่ทำนะโดยมากขึ้นชื่อก็คือกะปิขากลับก็จะซื้อปลากุเลาเค็มพวกนี้ปลากระบอกก็ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปครับอยากให้ช่วยโฆษณากะปิของเราอร่อยจริงๆใช้สูตรโบราณดั้งเดิมเลยตั้งสมัยปู่ย่าตายายเลยทำแล้วแล้วมาอัดใส่โอ่งอ่ะแล้วก็จะหอมและสะอาดอร่อยจริงๆเลยใครกินอ่ะต้องติดใจทุกคนเนี่ยพอกินแล้วเนี่ยเหลือต้องมาซื้ออีกกันนะทุกคนเลยนะถ้าไม่คุยนะเรื่องจริงเลยอ่ะจริงๆกะปินายเดชลูกแม่กิมเฮียงผลิตจากเคยแท้พันธุ์ดีที่หาได้จากชุมชนนำมาผ่านกรรมวิธีแบบดั้งเดิมที่เคยทำตามๆกันมาร้อยกว่าปีก่อนจนได้กะปิเนื้อเนียนรสชาติดีและขายดีมากนอกจากนี้บ้านสีล้งยังมีปลาแดดเดียวรสเค็มพอดีราคากันเองอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หาได้และทำขายโดยชุมชนตัวโตๆเนื้อแน่นๆแบบนี้นี่แหละค่ะของเราใหม่สดใหญ่สะอาดปราศจากสารกันบูดค่ะโอ้โหเอาไปทอดกรอบๆกินกับข้าวสวยร้อนๆคงอร่อยน่าดูเลยล่ะค่ะถ้าอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปนวัตวิถีขึ้นชื่อของชุมชนบ้านสีล้งก็ไม่ยากนะคะตั้งต้นจาก3แยกการไฟฟ้าสมุทรปราการเลี้ยวซ้ายตรงดิ่งยาวมาอีก35กิโลเมตรซึ่งบ้านสีล้งก็อยู่ห่างจากสถานตากอากาศบางปูเพียง26กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านสีลงนี้นะคะก็คือความสดใหม่ของวัตถุดิบและก็วิธีการแปรรูปที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมเอาไว้นะคะนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนที่บ้านสีลงก็จะต้องซื้อของดีของเด่นประจำชุมชนกลับไปฝากคนที่บ้านค่ะอย่าลืมหาเวลาว่างแล้วแวะมาเยือนที่บ้านสีลงแห่งนี้กันค่ะ